สวัสดีครับก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับเกมบันทึกลับ3ก๊กก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการรีวิวตัวแม่ทัพรุ้งเจน6ของทีมวีก๊กนะครับที่มีชื่อว่าเอียนสีเทพลั่วต่อมาเรามาดูสกิลของเอียนสีกันนะครับสกิลแรกนะครับจะเป็นสกิลโจมตีทั่วไปนะครับคลื่นเงียบสุ่มศัตรู4รายนะครับสร้างดาเมจเวท 108% ฟื้นฟู HP ให้ฝ่ายตนที่มี HP ต่ำสุดเท่ากับ 114% ของพลังโจมตีของตนขณะเดียวกันเพิ่มพลังโจมตีเป้าหมาย 25% ต่อเนื่อง1รอบต่อมาก็จะเป็นสกิลที่2นะครับสกิลประเภทฆ่าโกรธนะครับลมนิ่งสายฟ้าบินสุ่มศัตรู4รายทำดาเมจเวท 293% มีโอกาส 30% ทำให้เข้าสู่สถานะผนึกน้ำแข็งต่อเนื่อง2รอบสถานะผนึกน้ำแข็งนั้นนะครับก่อนออกเทิร์นทุกรอบสูญเสียค่าจิตสังหาร50แต้มมีโอกาส 40% ออกเทิร์นล้มเหลวก็จะมีโอกาส 40% เลยนะครับที่จะไม่สามารถออกเทิร์นได้นะครับและถ้าหากติดสถานะผนึกน้ำแข็งแล้วนะครับก่อนที่จะออกเทิร์นนะครับก็จะสูญเสียค่าจิตสังหารถึง50แต้มเลยนะครับก็ถือว่าเยอะเลยนะครับและขณะเดียวกันนะครับทำดาเมจพิเศษใส่ยูนิตที่อยู่ในสถานะดีบัฟ 1,600% ซึ่งก็หมายถึงว่านะครับแม่ทัพที่มีสถานะดีบัฟอยู่นะครับก็จะโดนดาเมจเพิ่มเติมนั่นเองนะครับและก็จะฟื้นฟูเลือดให้ฝ่ายตนทั้งหมดนะครับ 261% ของพลังโจมตีนะครับและเอฟเฟกต์รักษาของเอียนสีนี้นะครับจะฟื้นฟูโล่ป้องกันก่อนนะครับซึ่งก็หมายถึงว่าเอียนสีจะทำการใส่โล่ให้กับทีมก่อนนั่นเองนะครับและจะลดเลี่ยงดาเมจฝ่ายศัตรูทั้งหมดนะครับ 10% ต่อเนื่อง2รอบนะครับและในส่วนของตอน7ดาวนั้นนะครับจะเพิ่มดาเมจเวทนะครับ 412% นะครับและมีโอกาสถึง 50% เลยนะครับที่จะเข้าสู่สถานะผนึกน้ำแข็งนะครับและศัตรูนะครับที่อยู่ในสถานะดีบัฟนะครับจะโดนดาเมจเพิ่มเติมนะครับ 2,400% นะครับและปริมาณการฟื้นฟูเลือดให้กับทีมนะครับอยู่ที่ 366% นะครับและจะมีข้อเพิ่มเติมมานะครับก็คือเมื่อฝ่ายเรานะครับที่มี HP นะครับต่ำกว่า 50% นะครับก็จะทำการรักษาเพิ่มขึ้นอีก 2.5 เท่านะครับก็ถือว่าเป็นแม่ทัพอีกตัวหนึ่งนะครับที่ทำการรักษาค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับต่อมาสกิลที่3นะครับเป็นสกิลท่าไม้ตายนะครับมังกรท่องสุ่มศัตรู4รายทำดาเมจเวท 440% มีโอกาส 30% ทำให้เข้าสู่สถานะผนึกน้ำแข็งต่อเนื่อง2รอบและมีโอกาส 60% ผนึกน้ำแข็งศัตรูที่มีตำแหน่งพลังโจมตีสูงสุดต่อเนื่อง2รอบและสร้างดาเมจเพิ่มเติมให้กับเป้าหมายที่มีดีบัฟ 2,000% ฟื้นฟูเลือดให้ฝ่ายตนทั้งหมด 390% ของพลังโจมตีเอฟเฟกต์รักษาของเอียนสีจะฟื้นฟูโล่ป้องกันก่อนเพิ่มโบนัสดาเมจและเลี่ยงดาเมจให้ตัวเอง 10% และเพิ่มเอฟเฟกต์นี้ให้กับเพื่อนครึ่งหนึ่งต่อเนื่อง2รอบเริ่มต้นค่าจิตสังหาร50แต้มเพื่อนออกเทิร์นฟื้นฟูให้ตัวเอง25แต้มการต่อสู้กระตุ้นได้เพียง1ครั้งต่อมาเราก็มาดูตอน7ดาวกันนะครับดาเมจเวทนะครับเพิ่มเป็น 618% และมีโอกาส 50% นะครับเข้าสู่สถานะผนึกน้ำแข็งต่อเนื่อง2รอบนะครับและโอกาส 100% เลยนะครับผนึกน้ำแข็งศัตรูตำแหน่งที่มีพลังโจมตีสูงสุดและสร้างดาเมจเพิ่มเติมให้กับตำแหน่งที่มีดีบัฟนะครับ 2,800% เลยนะครับและจะฟื้นฟูเลือดให้กับฝ่ายตนทั้งหมด 552% และตำแหน่งที่มีเลือดต่ำกว่า 50% นะครับก็จะรักษาเป็น 2.5 เท่าเลยนะครับและก็ยังเพิ่มโบนัสดาเมจนะครับและเลี่ยงดาเมจให้กับตัวเอง 30% ด้วยกันนะครับต่อมานะครับก็เป็นสกิลที่4นะครับสกิลพาสซีฟลั่วเสินเอียนสีเพิ่มเอฟเฟกต์แม่นยำ 15% และเอฟเฟกต์รักษา 20% ให้ตัวเองเมื่อเริ่มการต่อสู้ฝ่ายตนทั้งหมดเสริมโล่คลื่นมรกตโล่คลื่นมรกตนะครับก็หมายถึงทุกครั้งที่ได้รับการโจมตีนะครับต้านทานดาเมจในคำอธิบายนี้นะครับน่าจะอธิบายผิดนะครับดาเมจเราจะไม่สามารถรู้ได้นะครับจำนวนดาเมจที่ขึ้นในคำอธิบายนี้นะครับอาจจะผิดนะครับถ้าให้เดานะครับน่าจะประมาณ 50% นะครับเพราะว่า
ถ้าหากเรามาดูคำอธิบายในตอน4ดาวนะครับหรือว่าตอน7ดาวนะครับคำอธิบายในตอน4ดาวนะครับอธิบายว่านะครับทุกครั้งที่ได้รับการโจมตีนะครับต้านทานดาเมจ 100% ของพลังป้องกันนะครับส่วนที่ตอน7ดาวนั้นนะครับก็จะเพิ่มเป็นต้านทานดาเมจ 150% ของพลังป้องกันนะครับส่วนคำอธิบายตอน0ดาวนี้นะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าให้เดาน่าจะประมาณ 50% หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับถ้าใครทราบนะครับก็คอมเมนต์บอกเพื่อนๆด้วยละกันนะครับและต่อมานะครับเมื่อฝ่ายตนลงสู้นะครับแม่ทัพบุยก๊ก2รายขึ้นไปนะครับกระตุ้นเอฟเฟคค่ายรบเทพลั่วนะครับค่ายรบเดียวกันเกิดผลได้เพียงระดับสูงสุดนะครับจำนวนท่าไม้ตายบวก1ค่ายรบเทพลั่วนะครับก็หมายถึงนะครับเพิ่มเอฟเฟคแม่นยำให้ฝ่ายตนทั้งหมด 20% แม่ทัพฝ่ายตนทั้งหมดทุกครั้งที่โจมตีนะครับเสริมค่าโล่ป้องกัน 10% และเสีย HP 10% ของดาเมจจริงซึ่งจะหมายถึงว่าเราได้รับเสริมโล่ป้องกัน 10% แต่ต้องเสียเลือดนะครับไป 10% เช่นกันแบบนี้นะครับต่ำสุดไม่ต่ำกว่าค่า HP สูงสุด 10% สูงสุดไม่สูงกว่าค่า HP 15% ซึ่งก็หมายถึงว่าต่ำสุดน่าจะไม่ต่ำกว่า 10% นะครับถ้าสูงสุดก็จะไม่สูงกว่า 15% นั่นเองนะครับเริ่มรอบที่3ฝ่ายตนทั้งหมดที่อยู่ในสถานะดีบัฟดาเมจจะเพิ่มขึ้น 10% ขณะเดียวกันดาเมจลดลงของศัตรูทั้งหมดนะครับลดลง 10% แต่ละรอบลด 10% สูงสุดได้ถึง 30% นะครับต่อเนื่องทั้งการต่อสู้และจะมีคำอธิบายเพิ่มเติมในตอน4ดาวเพิ่มมาอีกนะครับก็คือจะมีโอกาส 15% นะครับทำให้สุ่มศัตรู1รายนะครับเข้าสู่สถานะแช่แข็งต่อเนื่อง1รอบนะครับและสิ่งที่เพิ่มเติมมาตอน4ดาวอีกอันหนึ่งนะครับก็คือเมื่อสิ้นสุดรอบที่2นะครับจะทำลายโล่นะครับเมื่อทำลายโล่แล้วนะครับจะสร้างดาเมจใส่ศัตรูทั้งหมดนะครับ 800% ของพลังโจมตีของเอียนสีนะครับและมีโอกาส 40% นะครับทำให้ศัตรูตาบอดนะครับศัตรูตาบอดก็คือโอกาส 50% นะครับที่จะโจมตีไม่โดนนะครับและถ้าเป็นตอน7ดาวนะครับก็จะเพิ่มโอกาส 20% นะครับทำให้ศัตรูนะครับติดแช่แข็ง1ตัวนะครับและเมื่อสิ้นสุดรอบที่2นะครับเมื่อโล่ถูกทำลายนะครับก็จะสร้างดาเมจใส่ศัตรูทั้งหมดนะครับ 1,200% เลยนะครับและยังมีโอกาส 50% นะครับทำให้ศัตรูตาบอดนะครับคำอธิบายของเอียนสีนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นแม่ทัพอีกตัวหนึ่งนะครับที่สกิลยาวมากเลยนะครับคำอธิบายของสกิลก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับเราจะไปทดสอบกันดูในดันเจียนกันดูนะครับว่าสกิลจะเป็นอย่างไรนะครับทุกคนแดนเหนืออ่อนกำลังยิ่งกว่าลมซะอีกในส่วนของการจัดทีมนั้นนะครับผมจะจัดทีมประมาณนี้เลยนะครับจะเอาตัวเอียนสีไว้ในตำแหน่งที่4เลยนะครับเพราะว่าตัวที่1เป็นตัวทำสถานะนะครับแล้วก็2ตัวด้านหน้าเป็นตัวทำดาเมจนะครับพอเริ่มต้นเกมมานะครับทีมของเราจะได้รับการเสริมโล่มรกตนะครับซึ่งจะสามารถต้านทานดาเมจได้ในระดับ1นะครับพอถึงตาเอียนสีออกสกิลนะครับเอียนสีนั้นจะออกสกิลท่าไม้ตายออกไปนะครับสุ่มทำดาเมจเวทนะครับ4ตัวนะครับและจะมีโอกาส 30% นะครับทำสถานะผนึกน้ำแข็งใส่ศัตรูนะครับและก็จะมีโอกาส 60% นะครับทำสถานะผนึกน้ำแข็งใส่ศัตรูที่มีพลังโจมตีสูงสุดด้วยนะครับและยังเพิ่มโบนัสดาเมจให้กับทีมและเมื่อโจมตีเสร็จแล้วนะครับก็จะฟื้นฟู HP ให้กับทีมแล้วก็ใส่โล่ให้กับทีมเราด้วยนั่นเองสำหรับตัวที่ติดสถานะผนึกน้ำแข็งนะครับก็จะมีเอฟเฟคคล้ายๆกับหิมะตกที่ตัวนะครับ
เรามาดูสรุปกันนะครับผู้เล่นยอดเยี่ยมนะครับก็คือแฮหัวตุ้นนะครับจะเห็นว่าฟื้นฟูเลือดเยอะกว่าเอ็นซีอีกนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างอีกสักตัวอย่างหนึ่งดูนะครับคนที่รอคอยอยู่เสมอกล่าวโดยสรุปแล้วนะครับตัวเอียนสีนั้นนะครับเป็นตัวซัพพอร์ตที่สามารถทำดาเมจได้รุนแรงนะครับแรงไม่แพ้ตัวทำดาเมจเลยนะครับเพราะสามารถทำดาเมจเพิ่มเติมนะครับให้กับศัตรูที่มีสถานะดีบัฟนะครับได้ค่อนข้างแรงนะครับในทางด้านคุณสมบัติในการซัพพอร์ตนั้นนะครับก็ถือว่าค่อนข้างที่จะโหดเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างโล่มรกตนะครับมาเพื่อป้องกันให้กับทีมได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับและยังสามารถทำสถานะผนึกน้ำแข็งนะครับเพื่อลดค่าจิตสังหารของคู่ต่อสู้นะครับและยังสามารถทำให้ศัตรูนะครับไม่สามารถออกเทิร์นได้อีกด้วยนะครับและในตอนที่เรา4ดาวขึ้นไปนะครับก็จะสามารถแช่แข็งคู่ต่อสู้ได้อีกต่างหากนะครับและในส่วนของการฟื้นฟูเลือดให้กับทีมนั้นนะครับก็มีเปอร์เซ็นต์ในการฟื้นฟูที่ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับถ้าเทียบกับตัวของก๊กอื่นแล้วนะครับในส่วนของการบัฟให้กับทีมนะครับและทำดีบัฟศัตรูนะครับก็ยังสามารถทำได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มดาเมจให้กับทีมเพิ่มความแม่นยำนะครับและเพิ่มความต้านทานดาเมจให้กับทีมได้ด้วยนะครับในส่วนของสกิลพาสซีฟนะครับยังมีความสามารถที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือโล่ป้องกันนะครับเมื่อถูกทำลายลงแล้วนะครับสามารถทำดาเมจใส่ศัตรูได้อีกด้วยนะครับดังนั้นนะครับทีมวีก๊กนะครับก็ยังถือว่าเป็นก๊กที่มีตัวทำสถานะที่หลากหลายนะครับและสามารถทำสถานะได้ดีกว่าก๊กอื่นค่อนข้างที่จะมากนะครับวีก๊กนะครับจึงเป็นที่นิยมในการเล่นของผู้เล่นจำนวนไม่น้อยเลยนะครับเพราะมีตัวทำสถานะเยอะเหลือเกินนะครับแถมตัวทำดาเมจนะครับก็แรงไม่แพ้กับก๊กอื่นด้วยนะครับดังนั้นนะครับผู้เล่นใหม่นะครับที่กำลังเริ่มเล่นนะครับก็แนะนำทีมวีก๊กนะครับเป็นทีมที่เล่นง่ายนะครับและผ่านด่านได้ง่ายกว่าก๊กอื่นมากนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ขอให้ท่านผู้เล่นนะครับสนุกกับการเล่นเกมนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ